วัสดีครับผมแซมไอสกุลจากบริษัทโปรคัลเลอร์มาอย่างกับเครื่องบินลงเลยใช่ไหมครับอย่างกับรันเวย์เลยนะครับก็เป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพของบริษัทโปรคัลเลอร์ซึ่งผมเองได้กลิ่นตู่ๆว่าสินค้าในรถเนี้ยมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ผมไม่ดีรอเลยนะครับที่จะเอาสินค้าทั้งหมดเนี่ยมาตรวจสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันมีปัญหาอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าผมเองเนี่ยมีข้อตกลงเป็นกรณีพิเศษกับโรงงานโดยเฉพาะโรงงานที่อยู่ในเมืองจีนเนี่ยว่าสเปคสินค้าที่ส่งมาที่โปรคัลเลอร์เนี่ยจะต้องโอเวอร์สแตนดาร์ดจะพูดอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับงั้นถ้าเกิดว่าไม่ดีจริงเนี่ยคืนสินค้าทั้งหมดอย่างแน่นอนนะครับเริ่มเลยนะครับว่าผมก็จะมีตัวทริกเกอร์สั่งให้ไฟแฟลชติดทุกๆ10วินาทีงั้น1นาทีเนี่ยก็จะแวบ6ครั้งแล้วก็ไฟทั้งหมดเนี่ยมีอยู่43ดวงดวงละ360วัตต์ถ้ารวมกันแล้วเนี่ยเท่ากับ 15,480 วัตต์เลยนะครับก็เป็นการใช้ไฟแฟลชที่ค่อนข้างมากที่สุดในชีวิตผมเลยก็ว่าได้ถ้าเทียบกับช่างภาพมืออาชีพเนี่ยก็ต้องใช้ power pack ขนาดใหญ่เนี่ยแพ็คหนึ่ง 2,400 วัตต์เนี่ยถึง6แพ็คเดี๋ยวลองดูนะครับมันจะยิงได้สักกี่ครั้งนะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้เลยนะว่าแบตเตอรี่เนี่ยตัวไหนบ้างที่มีปัญหาเนี่ยผมก็จะเสียบเลยนะครับถ้าผมเปิด power ไฟแฟลชทั้งหมดเนี่ยเราเปิดโฟโต้เซลล์ไว้หมดแล้วนะครับก็จะติดพร้อมกันหมดเลยเดี๋ยวพร้อมจับเวลานะครับปั๊บโอ้โหเป็นไงครับนี่ครั้งที่1 นะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการจับว่าไฟแฟลชดวงไหนที่ไม่ดีหรือไม่ซิงค์ไม่ติดอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเราก็คงดูไม่ทันอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันต่อนะครับหลังจากที่ตะกี้นะครับมันมีแฟลชบางดวงเนี่ยมีอาการโอเวอร์ฮีทอยู่ที่ช่วงประมาณสัก13นาทีกว่าในช่วงนั้นนะครับเราก็พักการถ่ายเดี๋ยวเราก็จะถ่ายต่อแล้วก็นาฬิกาก็จะเดินต่อแต่นาฬิกาเนี่ยมันเดินเลยไปนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ให้มันยิงทิ้งไปสักระยะหนึ่งนะครับผมเริ่มนับ1 นะครับโอเคเปิด power นะครับเอ้ากลับมาแล้วนะครับเหมือนเดิม 15,480 วัตต์โอเคครับมาเดี๋ยวพักการดีกว่าพักการถ่ายดีกว่าไม่เป็นไรเริ่มโมวีหลายดวงแล้วเดี๋ยวเราก็ขอเบรกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวไฟแฟลชเนี่ยมีบางดวงเริ่มโอเวอร์ฮีทนะครับเดี๋ยวเราก็มาต่อภาค3กันเลยนะครับหลังจากที่มันผ่านไปแล้วเนี่ย25นาทีนะครับก็เฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก12นาทีเนี่ยก็จะเกิดอาการโอเวอร์ฮีทเอานาฬิกาเข้ามาเลยครับหยุดแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราก็มาต่อในภาคที่4กันเลยนะครับงั้นตอนนี้เราใช้เวลาทดสอบไปประมาณ35นาทีครับ35นาทีคูณด้วย6ก็210ครั้งโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้หมดนะครับที่210ครั้งนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเทสอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอีกประมาณสัก10นาทีหรือ12นาทีนะครับแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าจ
จะมีแบตเตอรี่ตัวไหนที่มันไปไม่รอดหรือเหลือแค่ระดับของแบตเตอรี่ต่ำมากเราก็จะยุติการทดสอบก็พอจะแยกออกได้ว่าอันไหนต่ำกว่าสเปคจะลองคัดดูว่ามันจะมีสักกี่ดวงนะครับโอเคนะครับพร้อมต่อนะครับอ่ะนาฬิกาเข้ามาเลยครับเปิดแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็คิดว่าน่าจะเพียงพอกับการทดสอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินสำรวจดูนะครับว่ามีไฟแฟลชดวงไหนบ้างนะครับที่แบตเตอรี่มีปัญหานะครับก็จะหยิบเอาขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้มันกี่นาทีแล้วครับ46นาทีนะครับผมก็จะขอเดินดูสำรวจนะครับผมเจอแล้วนะครับอันนี้หนึ่งนะครับครับที่แบตเตอรี่หมดแล้วก็มีอีกนะครับอันนี้2ตอนนี้เราก็พบว่ามีอีก2แพ็คนะครับที่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเหลือประมาณ 20% นะครับซึ่งก็ผมก็ไม่ให้ผ่านนะครับก็46นาทีคูณด้วย6ครั้งก็276ครั้งที่เห็นทั้งหมดนะครับก็มีแบตเตอรี่อยู่โดยเฉลี่ยก็อยู่ที่50%ทุกหัวเลยนะครับงั้นถ้าเกิดผมอุปโลกก็ผมก็คูณ2ก็จะประมาณ552ครั้งโดยสรุปนะครับก็เราก็จะเจอแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ประมาณ1 1 2 3มีอีก2ดวงนะครับที่แบตเตอรี่อ่อนผมก็จะคัดออกเลยนะครับหมดครับเดี๋ยวกล้องนะครับตรวจมาแล้วก็ถ่ายเห็นเลยนะครับว่าสภาพของแบตเตอรี่แต่ละตัวเป็นยังไงนะครับไม่ต้องอันนี้ตัวมาสเตอร์ก็เหลืออยู่ 50% ครับก็โดยถือเฉลี่ยก็จะประมาณ3จุดกับ2จุดครับก็60นะครับอยู่ระหว่างที่60ถึง 50% ทั้งหมดโอเคครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่อย่างที่บอกนะครับวันนี้ก็เหลือ 20% ก็ไม่ผ่าน Fortify นะครับก็อันนี้เราก็ต้องนำไปทำลายนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่เป็นไงครับอย่างน้อยก็คงสบายใจขึ้นเยอะนะครับว่าสินค้าของทางบริษัทโปรคันเลอร์เนี่ยไม่ได้มีปัญหาที่น่ากลัวแต่ผมเองก็แอบไม่พอใจทางผู้ผลิตอยู่บ้างพอสมควรนะครับที่ผมกำชับกำชาแล้วนะครับว่ามาตรฐานของคุณภาพสินค้าเนี่ยที่ส่งมาที่โปรคันเลอร์เนี่ยถ้าตีตาแบรนด์ของโฟคอนแล้วเนี่ยจะต้อง QC ให้หนักกว่านี้เยอะเลยนะครับซึ่งมันก็มีเล็ดลอดมาบางส่วนนะครับในจำนวนที่ส่งไปถึงมือลูกค้าแล้วเนี่ยประมาณ 3-40 หัวเนี่ยมีเพียง2รายนะครับที่โทรมากลับมาแจ้งว่าแบตเตอรี่เนี่ยเมื่อยิงไปประมาณสัก 5-60 ครั้งเนี่ยแล้วแบตเตอรี่มันหมดนะครับเพียงแค่นั้นนะครับแค่เพียง2รายนั่นเองผมเองเรียกว่านั่งไม่ติดแล้วนะครับเพราะไม่สบายใจนะครับเพราะว่ามาตรฐานที่เราตั้งใจที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานที่เรียกว่าดีกว่านี้เยอะมากนะครับก็เลยนำกลับมาทดสอบกันให้เห็นเลยนะครับแล้วเราก็ได้คัดสินค้าที่นะครับที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเก็บไว้นะครับส่วนท่านใดถ้าหากมีปัญหาในเรื่องแบตเตอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรกลับมาคุยกับเราได้เลยเรายินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าให้ได้มาตรฐานสูงสุดตามที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับขอบคุณมากครับ